คุณหมอท่านนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจได้ยังไงจากเรียนเป็นหมอจบออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้บริหารแล้วก็นักขายชื่อดังเดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะพบกับนายแพทย์โสพลนันทพรศักดิ์หรือว่าหมออาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกก่อนนะ EP นี้เนี่ยทำไมถึงเชิญคุณหมออามาเพราะว่าเราตั้งใจอยากให้คนที่ทำอาชีพขายไม่ใช่ต้องขายประกันนะวันนี้ไม่ได้มาขายประกันท่านผู้ชมนะคะไม่มีใครมาเขาเรียกอะไรเราอยากคุยกับหมอจริงๆในเรื่องของชีวิตกับวิธีคิด EP นี้เหมาะคนที่อยากทำธุรกิจเริ่มต้นแล้วก็จะเริ่มต้นจากจุดไหนก็แล้วแต่ในที่สุดทุกธุรกิจเราต้องการยอดขายยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยยอดขายอะไรถ้ายอดขายอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรเนี่ยก็คือมียอดขายอยู่ในบริษัทประกันชีวิตครับได้เป็นที่หนึ่งของประเทศมา4ปีติดต่อกันแล้วครับคือพูดตามตรงนะคือแบ็คกราวด์เป็นไงเดี๋ยวค่อยจะมาเจาะเรื่องประกันนะแต่ว่าทำไมถึงเรียกคุณหมอก่อนคุณหมอเป็นหมออะไรก่อนเรียนจบหมอครับมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ได้ต่อแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดหัวใจส่วนช่วงระหว่างเรียนก็ได้ทำงานไปด้วย อาชีพตัวแทนประกันนี่แหละเพราะว่าเราจะได้มีรายได้จากการขายประกันนี่แหละทำให้เราสามารถเรียนได้ซึ่งทำหน้าที่นี่ไหมได้ทำอาชีพนี้ไหมคือช่วงระหว่างทางเนี่ยคือจริงๆระหว่างตอนเรียนก็ได้มีเข้าเคสผ่าอยู่บ้างแล้วนะครับพอระหว่างที่เราทำงานมาเนี่ยก็เหมือนได้ทำคู่กันมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบเราทำงานประกันได้ดีนะเราก็ลองหยิบเรื่องนี้มาทำเยอะขึ้นจนถ้าตอนนี้เป็นหลักเลยคราวนี้หมอเองเนี่ยทำกี่ธุรกิจตอนนี้เพราะไม่ใช่แค่อันนี้อันเดียวใช่ไหมทำเยอะนะพี่ปอทำเอามานับกันดีกว่าค่ะถ้าหมอไม่เคยนับเดี๋ยวจะมาช่วยนับเอาประเภทไหนก่อนเอาประเภทดีกว่าประเภทคลินิกก่อนดีกว่าคลินิกคลินิกก็มีหลายแบรนด์อยู่ทั้งมีคลินิกความงามมีคลินิกผ่าตัดความงามมีคลินิกจิตเวชมีคลินิกแอนตี้เอจิ้งมีเพนคลินิกแล้วก็คลินิกสลีปคือการนอนใช่อันนี้หนึ่งกลุ่มแหละแล้วก็ถ้าเป็นด้านบัญชีเนี่ยก็มีผมก็มีสัมมนาบัญชีใช่ครับแต่ตัวสัมมนาบัญชีเนี่ยเราก็มีแตกเรื่องการทำธุรกิจสัมมนาไปก็เป็นสัมมนาเรื่องภาษีในเรื่องของอาชีพต่างๆหมอเป็นผู้ให้ความรู้เองเป็นคนพูดเองเลยครับอะไรอีกคะแล้วก็เป็นอาจารย์บรรยายอยู่ตามมหาลัยนะครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายในบางเรื่องกฎหมายอีกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจในบางคนอยากเป็น SME ทำยังไงบางคนอยากจะทำบัญชีเพื่อทำให้บริษัทโตขึ้นการสร้างแฟรนไชส์ทำยังไง one stop อยากทำธุรกิจนี้มาปรึกษาได้หมดใช่ๆมันมีคนหลายคนพูดถึงนะว่าแบบอุ๊ยทำหลายอย่างมันไม่โฟกัสหรอกหมอมีความคิดยังไงกับความคิดแบบนี้จริงๆมีคนพูดแบบนี้กับผมบ่อยมากเลยนะแล้วเป็นคนใกล้ชิดด้วยรู้สึกไงคะตอนนั้นก็ขึ้นขึ้นมึงคอยดูกูนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้มันหมดยุคของการทำอย่างเดียวแล้วคือคนเราจะไปทำอย่างเดียวแบบจะอยู่ได้ยังไงแล้วบางทีสิ่งที่ทำไปอย่างเดียวมันผิดทางอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้ชอบนะครับถ้ามันไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับสิ่งใหม่ๆลองเรียนรู้กับมันแล้วก็ลองทำไปด้วยกันแต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนเวลาเดิมที่เรามีอยู่นะครับตอนสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยตอนที่เรียนแพทย์อยู่เนี่ยก็ทำงานคู่กันไปตลอดทำนอกจากประกันตอนนั้นเรียนตอนเรียนอยู่ทำอะไรบ้างตอนเรียนอยู่เนี่ยเป็นสอบพิเศษด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนประกันด้วยทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกี่บริษัทที่หมอบริหารอยู่ที่ทำเป็นนิติบุคคลตอนนี้มี12บริษัท12บริษัทใช่ครับแล้วคือเอาเงินไปเป็นอินเวสเตอร์แล้วให้ลูกน้องทำไหมหรือว่าลงไปทำเองทั้งหมดส่วนใหญ่ทุกธุรกิจเนี่ยเราเริ่มทำเองก่อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอทำได้โครงสร้างพอเรารู้เข้าใจหัวใจของการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราก็จะเริ่มมีผู้ช่วยเข้ามานั่นแสดงว่าผู้ช่วยผมมันจะต้องแบบเก่งมากเลย